สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Musicทำความรู้จักกับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามหาวิทยาลัยด้านดนตรีโดยเฉพาะแห่งแรกของประเทศไทยในรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฏฐาควรขจร Gen Z and Classical Music ลุดวิก ฟาน เบโธเฟนเคยกล่าวไว้ว่าบทเพลงซิมโฟนีหมายเลข7ของเขานั้นเป็น The MostExcellent Symphony หรือว่าเป็นซิมโฟนีที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เขาเคยประพันธ์มาเลยนะคะท่อนที่เพิ่งเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังไปนั้นคือท่อนที่1ท่อนแรกที่เริ่มต้นมาด้วยเครื่องลมไม้เริ่มมาด้วยโอโบเลย ค่ะเพลงก็จะมีความสดใสเนาะเต็มไปด้วยพลังสนุกสนานแม้แต่นักประพันธ์ท่านอื่นๆที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็ชื่นชมแล้วก็นำบทประพันธ์บทนี้เนี่ยไปเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นครูละกันที่ใช้สำหรับประพันธ์เพลงอื่นๆของพวกเขาต่อไปค่ะท่านผู้ฟังถ้าเกิดว่าเคยดูภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์เนี่ยของญี่ปุ่นชื่อเรื่องโนดาเมคันทาบิเลก็อาจจะคุ้นเคยกับบทเพลงนี้เช่นกันเพราะว่าก็ถูกนำไปแสดงในเรื่องนี้ด้วยจันตำริก็เคยเล่นเพลงนี้ใช่ไหมคะน่าจะหลายครั้งใช่ครับก็เล่นเพลงนี้หลายครั้งเป็นเพลงหนึ่งที่ชอบมากนะฮะขึ้นมาโอโบหล่อเลยโอโบหล่อมากนะโอโบโซโล่เลยนะฮะก็เป็นเอ็กเซิร์ฟที่ไว้เราต้องเรียนแล้วก็ฝึกซ้อมในการออดิชั่นด้วยมุกก็น่าจะคิดว่าคอนเสิร์ตแรกของ Royal Bangkok Symphony จริงๆที่เคยดูก็น่าจะเป็นเพลงนี้ที่อาจารย์ดำริเป็นคนเล่นเลยครับดีใจชอบมากครับค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ดำรินะคะรองอธิการบดีฝ่ายบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมุกบอกก่อนว่าอาจารย์ดำริเป่าโอโบเหมือนมุกเลยเป็นอาจารย์ที่มุกนับถือมากๆท่านหนึ่งค่ะจริงๆแล้วเราไม่ได้เล่นโอโบมาตั้งแต่แรกเนาะไม่รู้ของมุกเหมือนกันไหมว่าเราเล่นเครื่องอื่นมาก่อนมุกเล่นเปียโนมาก่อนเล่นเปียโนมาก่อนครูเรียกตัวเองว่าครูแล้วกันนะครูก็เล่นฟลุตมาก่อนนะตอนเด็กๆเล็กๆเลยเล่นขลุ่ยจีนนะแล้วก็พอเข้าวงดุริยางของโรงเรียนวัดสุทธิวรารามก็มาเล่นฟลุตเล่นปิกโกโลนะครับพอมาถึงสักประมาณม.3บังเอิญว่าทางโรงเรียนเขาก็หันมาที่จะเล่นแบบ transcription ของพวกดนตรีคลาสสิกมากขึ้นก็พบว่ามันจะมีแนวโอโบโซโล่เยอะแล้วก็ไม่มีแล้วเราก็ฟังกันในพวกซีดีออเคสตราหรือสมัยนู้นไม่มีซีดีเป็นเทปคาสเซ็ตเราก็เฮ้ยทำไมเสียงนี้มันเพราะจังแล้วก็เวลามีลายมันก็จะเป็นลายแบบฝากมาที่เป็นออปชั่นตัวเล็กๆให้ฟลุตเล่นแทนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่เหมือนเสียงก็ไม่เหมือนไม่เพราะเท่าโอโบเพราะกว่าใช่เราก็เลยแบบพอพี่เขาแบบไปซื้อเครื่องโอโบเข้ามาที่วงแล้วบอกเอ้เราอยากลองเราก็เลยลองฝึกหัดด้วยตัวเองตอนแรกมาตั้งแต่ตอนประมาณม.3เทอมปลายปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้เริ่มด้วยตัวเองด้วยใช่ตอนนั้นก็เหมือนไม่รู้จะไม่มีครูเนาะเราอยู่วงโยธวาทิตอะไรเงี้ยก็เริ่มด้วยตัวเองแล้วตอนหลังก็ค่อยๆหาครูแล้วก็ตัดสินใจเรียนต่อด้านดนตรีเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วตอนอยู่ม.4 ม.5 นี่อยากเป็นสถาปนิกเรียนสายวิทย์มา แล้วก็ตั้งแต่เล็กๆก็ชอบวาดรูปวาดเล่นๆไม่ได้วาดเก่งแต่ว่าก็รู้สึกว่ามีความสุขกับการวาดรูปแล้วก็วาดรูปพวกตึกพวกสะพานพวกอะไรเงี้ยเวลาเราดูพวกหนังสือที่เกี่ยวกับพวกนวัตกรรมในการสร้างตึกสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอะไรต่างๆแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรารู้สึกโอ้โหเราอยากทำได้แบบนั้นบ้างรู้สึกมันสร้างอะไรที่ตื่นตาตื่นใจให้กับโลกได้อย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเห็นแบบบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะชอบเปิดดูไอ้นี่เขาวางแปลนบ้านยังไงสวยจังเลยอันนี้ก็เคยทราบใช่ใช่ใช่ครับสุดท้ายเราเล่นโอโบเล่นดนตรีคลาสสิกจนมันติดอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากจะใช้ชีวิตไปทางอื่นละเราอยากจะใช้ชีวิตเล่นดนตรีเราก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราเรียนดนตรีแล้วกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยฮะโอ้สุดยอดเลยเสร็จแล้วก็เข้าเรียนระดับปริญญาตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะศิลปกรรมศาสตร์เรียนอยู่พักใหญ่แล้วเราก็จบการศึกษาบังเอิญช่วงจบการศึกษาเนี่ยเราได้เทคคอร์สที่เกี่ยวกับพวกวิชาเคาน์เตอร์พอยต์คอมโพสิชันจากอาจารย์บรูซแกสตันการประพันธ์ใช่ใช่ครับอาจารย์บรูซก็อาจจะเห็นแววว่าพอปั้นได้เลยก็ชวนไป
อยู่ฟองน้ำวงดนตรีฟองน้ำอยู่ประมาณสัก2ปีแล้วเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการแต่งเพลงเรื่องการสร้างสรรค์ดนตรีคอนเทมพอรารีบ้างผสมไทยบ้างอะไรเงี้ยก็ทำให้เปิดโลกทัศน์ตอนนั้นก็หยุดเล่นโอโบไปพักนึงอะไรเงี้ยอ๋อเหรอใช่คือก็ไม่ถึงกับหยุด 100% แต่แบบก็อาจจะเล่นโอโบในลักษณะของเป็นงานครีเอทีฟนิดนึงไปร่วมกับฟองน้ำอะไรเงี้ยไม่ได้เล่นวงอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งเรารู้สึกคิดถึงโอโบบังเอิญว่ามีเปิดออดิชั่นทุนที่ฮ่องกงไปเรียนฮ่องกงอะคาเดมี่เราก็เลยไปลองออดิชั่นดูปรากฏว่าได้แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะความฝันที่เราอยากเป็นนักโอโบเนี่ยมันก็ยังคงอยู่นะอยากทำเสียงโอโบดีๆให้ดีขึ้นเพราะว่าเราก็คิดว่าเรายังต้องพัฒนาอีกเยอะอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจไปเรียนฮ่องกงอยู่ที่นั่นประมาณ2ปีแล้วก็ได้ทุนต่อไปเรียนโอโบจีสหรัฐอเมริกาที่ University of Miami ครับโอ้ไปต่อไกลเลยครับผมแล้วก็จบปริญญาโทปริญญาโทอยู่ที่อเมริกา2ปีใช่ไหมคะ3ปีจริงๆ2ปีหลักสูตร2ปีแล้วเราก็แบบมันจะมีเขาเรียกว่า practical training สำหรับนักศึกษาที่จบเนี่ยและอยากจะทำงานโดยถูกกฎหมายเราสามารถสมัครเป็นลักษณะวิแล้วเขาเรียกว่าวีซ่าที่เป็น practical training ได้แล้วก็ทำงานหาตังค์ได้แล้วก็เริ่มลองอยู่อีกปีหนึ่งก็ทำงานเล่นในวงเหรอคะก็เล่นในวงต่างๆตอนนั้นก็คนเริ่มรู้จักและเพราะเราอยู่สัก2ปีอาจารย์ก็จะแนะนำไปเล่นฟรีแลนซ์ที่นู่นที่นี่แล้วก็มีงานพอสมควรได้ประสบการณ์ได้ประสบการณ์มากๆเลยเสร็จแล้วก็กลับมาไทยใช่ไหมคะกลับมาไทยแล้วก็มาประจำที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์ครับ อยู่5ปีหลังจากนั้นก็ย้ายมาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับคณะดุริยางคศาสตร์ทำงานอยู่ถ้าจำไม่ผิดประมาณ13ปีแล้วก็ได้เป็นคณบดีก็มาดีอยู่ไม่กี่ปีก่อนไม่กี่ปีก่อนเพิ่งหมดวาระก็ทางสถาบันดนตรีก็เห็นว่าหมดวาระมีประสบการณ์ก็ขอยืมตัวจากทางมหาวิทยาลัยศิลปากรมาช่วยราชการที่สถาบันดนตรีนิดนึงมาช่วยดูแลเรื่องรองเป็นรองบริหารนะครับค่ะทุกวันนี้ก็คือทำงานอยู่ที่สถาบันดนตรีประมาณ9เดือนค่ะแต่ว่าก็ยังสอนอยู่ที่ศิลปากรด้วยใช่ไหมคะสอนฮะสอนแต่ก็เป็นภาระก็แบ่งกัน 80-20 อะไรเงี้ยเราตกลงกันระหว่าง2สถาบันครับผมสอนแต่เครื่องโอโบหรือว่าสอนวิชาอื่นด้วยค่ะต้องสอนหลายวิชาเหมือนกันฮะก็มีวิชาที่เป็นบรรยายนะครับ2วิชาแล้วก็โอโบ1โอ้โหงานเยอะมากเลยบริหารก็ทำเดี๋ยวนี้เลยไม่ค่อยได้เล่นโอโบแล้วใช่ไหมก็ใช่ก็ตัดสินใจว่าเราก็เล่นมาพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้วงการบ้านเราเนี่ยเรายังขาดในส่วนที่คนที่มาเป็นอยู่เบื้องหลังช่วยผลักดันให้วงการดนตรีมันไประดับนานาชาติมากขึ้นเราก็มองว่าที่เรามาเริ่มทำบริหารเกี่ยวกับที่คณะดุริยางคศาสตร์ศิลปากรก็ตามหรือที่สถาบันก็ตามเราจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังคอยผลักดันเด็กรุ่นใหม่ให้เขาไปก้าวไกลกว่าเราในยุคเราอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าตรงนี้งานเยอะขอทาง BSO หรือ RBSO ปัจจุบันเป็น RBSO ว่าขอหยุดสักพักละกันก็มีน้องรุ่นใหม่อย่างน้องมุกมีแล้วก็มีลูกศิษย์หลายๆคนที่ก็เก่งๆขึ้นก็ลูกศิษย์อาจารย์ก็ตอนนี้เพิ่งจะออดิชั่นได้เหมือนกันก่อนที่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันเรื่องของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาหน่อยขยายให้อาจารย์แนะนำบทเพลงสักบทเพลงนึงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังก่อนครับก็อยากจะแนะนำ3บทเพลงเนาะในวันนี้แต่ก็อยากจะแยกเป็น3ยุคยุคที่เป็น early นิดนึงเช่นยุคบาโรกนะครับแล้วก็ยุคกลางๆที่เป็นคลาสสิกโรแมนติกแล้วก็ยุคสุดท้ายเป็น contemporary นะครับยุคแรกที่ชอบจริงๆเนี่ยก็คือจะเป็นเพลงบทเพลงของบาร์กนะครับเพราะบาร์กเนี่ยจะบอกว่าเป็นปรมาจารย์ในเรื่องของ counterpoint ก็คือเรื่องการสอดแนวทำนองเนาะเป็นวิชาการแต่งเพลงที่พูดง่ายๆบาร์กพัฒนาไปสูงสุดในช่วงชีวิตเขานะครับเพลงที่ชอบก็ต้องเอียงมาทางโอโบหน่อยนะก็คือโอโบดาโมเรคอนแชตโตนะครับโอโบดาโมเรครับโอโบดาโมเรนะครับคือโอโบเนี่ยเป็นปี่ลิ้นคู่เนาะของทางสากลคราวนี้ในตระกูลของโอโบเนี่ยก็จะมีขนาดต่างๆเนาะโอโบที่เล็กที่สุดเข้าใจว่าเรียกว่ามิวเซต
แล้วก็โอโบดาโมเรก็จะทุ้มลงไปอีกหลบต่ำกว่าเสียงโอโบปกติไปเป็นคู่3แล้วก็ถัดจากโอโบดาโมเรก็จะลงไปเป็นอิงริชอนลงไปคู่5จากโอโบปกตินะครับแล้วก็เป็นเบสโอโบไอตัวโอโบดาโมเรเนี่ยมันจะเสียงอยู่ระหว่างความหวานของโอโบแต่ก็ความนุ่มนวลของอิงริชอนเพราะนั้นพอเวลาเล่นโอโบดาโมเรเนี่ยคนฟังก็จะรู้สึกว่ามันหวานแต่อบอุ่นไม่เสียดหูเกินไปก็เลยเรียกโอโบแห่งความรักดาโมเรเป็นความรักแล้วก็ต้องลองฟังดูว่ามันฟังแล้วมันเหมือนเป็นโอโบแห่งความรักหรือเปล่าค่ะท่านผู้ฟังไปลองรับฟังกันเลยค่ะ Gen Z and Classical Music เป็นยังไงคะท่านผู้ฟังบทเพลงโอโบแห่งความรักครับผมแต่ก็มีลูกเล่นหลายอย่างนะคะไม่ได้ว่าแค่แบบหวานๆเพราะๆอย่างเดียวก็มีแบบว่าโน้ตเร็วๆโชว์อะไรอย่างด้วยก็เป็นลักษณะพิเศษของดนตรียุคบาโรกเนาะว่าผู้เล่นเนี่ยสามารถจะใส่ลูกเล่นหรืออิมโพรไวส์พวกลายกระหนกต่างๆเติมเข้าไปจากลายกระหนกจากคอมโพเซอร์ที่เขาเขียนไว้เคยเล่นเหมือนกันรู้สึกชอบมากเลยเครื่องนี้เสียงมันอยู่ตรงกลางๆพอดีเนาะไม่ทุ้มเกินไปไม่แหลมคมค่ะกลับสู่เรื่องที่วันนี้เราตั้งใจจะมาคุยกันเลยนะคะสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาครับอาจจะยังท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักกันยังไม่เคยได้ยินชื่อแต่ว่าจริงๆเปิดมาก็ปีนี้น่าจะปีที่ 4-5 ได้แล้วเรามีเด็กตอนนี้ปัจจุบันเป็นรุ่นที่7แล้วครับโอ้ค่ะครับเปิดมาอยู่จริงๆแล้วโครงการนี้เกิดมาประมาณ10ปีละแต่ว่าตอนที่เราเริ่มโครงการนี้เราต้องของก็ประมาณแล้วก็ทำเรื่องอะไรต่างๆกว่าจะตึกสำเร็จเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ5ปีตอนเนี้ยเด็กรุ่นที่2เพิ่งจบกำลังจะรับปริญญากำลังจะรับปริญญานะครับก็เร็วๆพอสมควรที่เราได้ผลิตบัณฑิตออกไป2รุ่นละต้องเรียกว่าเป็นสถาบันดนตรีหรือว่ามหาวิทยาลัยดนตรีแห่งแรกในไทยเลยที่เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะมันมีที่มาที่ไปยังไงอ่ะคะสถาบันนี้คือเท้าความนิดหน่อยว่าตอนที่สมัยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอยังทรงพระชนชีพอยู่นะครับทางผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เข้าไปทูลขอว่าอยากจะเปิดโรงเรียนที่เป็นเฉพาะทางดนตรีขึ้นมาจริงๆท่านก็เนื่องจากท่านเราใช้ภาษาอังกฤษว่าท่านเป็นแฟนคลับของดนตรีคลาสสิกเนาะใช่ท่านก็พระราชทานให้ว่าโอเคว่าน่าจะมีสถานที่สักหนึ่งแห่งที่สอนทางด้านดนตรีจริงๆก็เกิดจากตรงนั้นโครงการนี้ก็เกิดที่มหาวิทยาลัยศิลปากรก่อนเป็นคนจัดทำโครงการอะไรต่างๆนะครับประจวบเหมาะกับตอนนั้นคุณหญิงไขศรีศรีอรุณเนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพอดีท่านก็มาช่วยอินิเชียตตัวนี้ให้ซัพพอร์ตให้เดินโครงการนี้ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมก็เลยเกิดโรงเรียนที่ตั้งใจว่าจะเป็นคอนเสิร์ตทอรีแต่ก็สามารถประสาทปริญญาบัตรเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้สถานที่ที่เราตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นโรงสุราบางยี่ขันเก่าโรงสุราโรงสุราก็คือเป็นพูดง่ายๆก็คือเป็นออฟฟิศของโรงสุราบางยี่ขันก็ปัจจุบันก็เป็นบริษัทสุราหนึ่งแห่งที่ตอนนี้เติบโตมากแล้วก็ไม่พูดออกอากาศแล้วกันแต่ว่าฟังดูเหมาะกับนักดนตรีจังเลยใช่ครับแล้วก็ตัวตึกต่างๆก็เป็นตึกเก่าที่เคยเป็นออฟฟิศของโรงสุรานั้นนะครับก็เอามาปรับปรุงเป็นหอประชุมออกมาปรับปรุงเป็นออฟฟิศแล้วก็ห้องเรียนต่างๆสวยมากสวยสวยติดริมน้ำนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะต้องถ่ายพวกสินค้าเกี่ยวกับพวกสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับเหล้าเบียร์อะไรเงี้ยส่งผ่านทางเรือ เพื่อที่จะไปขายได้ทั่วประเทศอ๋อก็เลยอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาปัจจุบันเนี่ยตัวสถาบันกัลยาณนี่ก็มีนักศึกษาประมาณ120คนนะครับไม่เยอะมากไม่เยอะบุคลากรที่ประจำก็ประมาณ15คนนะครับแล้วก็มีอาจารย์พิเศษอยู่ประมาณสัก50ท่านนะครับเรามองว่าเป็นคอนเซอร์วาทอรี่ที่อยากจะนำสมัยนิดนึงก็คือว่าเราจะแบ่งตัวการเรียนการสอนเนี่ยมุ่งเน้นประเด็น3จุดก็คือว่าเด็กที่เข้ามาก็คือสามารถเล่นดนตรีเก่งในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะโฟกัสเรื่องการเล่นองซอมโบคือเล่นเป็นกลุ่มแชมเบอร์มิวสิก
แต่ว่าเราพยายามจะให้เขามีออปชันว่าเขาถ้าเป็นแชมเบอร์มิวสิกเขาอยากจะเน้นไปเรื่องของดนตรีโบราณนะครับก็สามารถทำได้เรามีอาจารย์ชัญญพงษ์ซึ่งเขาจบมาด้านทางดนตรีเออร์ลี่มิวสิกแต่สิ่งที่ต่างก็คืออีกอันนึงก็คือจะเป็นลักษณะการเล่นดนตรีที่เป็นลักษณะของครีเอทีฟนะครับเอาดนตรีไปสร้างสรรค์ต่อยอดเล่นเป็นกับมัลติมีเดียทำซาวด์ดีไซน์ได้ทำอะไรแบบเนี้ยฮะก็คือมันก็จะมีไอ้อะไรที่มันเพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้ 4.0 มาก 4.0 ขึ้นนะครับทันสมัยแต่ของเก่าเราก็ไม่ทิ้งนะฮะค่ะครับผมก็จะเน้นเป็นลักษณะวงเล็กก่อนเพราะเรามีจำนวนคนน้อยแต่ก็มีวงออเคสตราด้วยเรามีวงออเคสตราที่เป็นลักษณะที่เป็นyouth orchestra ที่เป็นโปรเจกต์สำหรับบุคคลภายนอกหรือนักศึกษาต่างสถาบันเข้ามาออดิชั่นได้อ๋อก็คือเข้าไปเล่นด้วยได้เลยใช่ๆไปเติมเต็มให้พวกเรานักเรียนภายในเนี่ยสามารถได้เล่นออเคสตราด้วยโดยได้ร่วมเล่นกับเพื่อนในขณะเดียวกันตัวสถาบันเองก็อยากจะเป็น positioning ตัวเองว่าเป็นศูนย์รวมของคนเก่งๆมาทำอะไรด้วยกันไม่จำเป็นต้องเป็นนักศึกษาเราเท่านั้นใช่ไหมอย่างน้องมุกหรือว่าเพื่อนๆอยากมาเล่นแชมเปี้ยนมิวสิกหรือมาทำกิจกรรมเฟสติวัลอะไรต่างๆเนี่ยทางสถาบันก็เปิดกว้างเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นฮับของดนตรีหนึ่งเรามีสถานที่สองเรามีกิจกรรมต่างๆที่ระดับอินเตอร์เรามีคอนเนคชั่นกับพวกสถาบันระดับอินเตอร์ต่างประเทศเยอะเราก็พยายามดึงกิจกรรมหรือดึงบุคลากรเหล่านี้เข้ามาเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียนไทยโดยรวมๆนะครับไม่เพราะว่าจะได้สมกับที่เราได้เงินรัฐบาลมาพัฒนาวงการดนตรีของไทยใช่เราในเรื่องของหลักสูตรนะคะตอนนี้คือมีเป็นของปริญญาตรีแล้วก็เพิ่งเปิดปริญญาโทใช่ไหมคะใช่ๆก็ปริญญาโทนี่เพิ่งเปิดเลยเทอมนี้เป็นเทอมแรกอย่างที่บอกปริญญาโทก็จะเน้นไป 4.0 เลยก็คือว่าก็คือเด็กที่สนใจเรื่องการครีเอทีฟทางด้านดนตรีนะครับมัลติมีเดียเทคโนโลยีหรือแม้แต่คนที่เน้นจะเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์เนี่ยก็จะต้องมีครีเอทิวิตี้เช่นอาจจะต้องต่อยอดไอ้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาอะนำเสนอในมุมมองใหม่ๆอะไรแบบนี้ครับใช่ค่ะเพราะว่าเคยมีผู้ฟังพูดเขาเรียกว่าส่งข้อความมาให้มุกเหมือนกันค่ะบอกว่าเขารู้สึกว่าดนตรีคลาสสิกจริงๆแล้วมันไม่ได้น่าเบื่อแต่สิ่งที่ทำให้มันน่าเบื่อคือตัวนักดนตรีเองที่มักจะทำอะไรรูปแบบเดิมไม่มีอะไรที่ใหม่ๆสร้างสรรค์มันเลยทำให้รู้สึกว่าเออมันก็เหมือนเดิมอ่ะก็จริงเนาะก็เลยรู้สึกว่าเขาก็บอกว่ารู้สึกว่าจะอยากจะให้เป็นกันบ้านของนักดนตรีว่าจะทำยังไงให้คนกลับมาสนใจตรงนี้ได้ใช่มันต้องคิดเรื่องรูปแบบการนำเสนอที่แตกต่างออกไปนะผมว่าตอนที่เราเด็กๆอ่ะเราก็จะถูกสอนว่าโอเคฟอร์แมตของการคอนเสิร์ตคลาสสิกมันจะต้องเป็นอย่างนี้คอนดักเตอร์เดินออกมาอย่างนี้บทเพลงมีโอเวอร์เจอร์คอนแชตโตซิมโฟนีอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นรูปแบบมาตรฐานแล้วก็ทุกครั้งที่เราไปคอนเสิร์ตเราก็คาดหวังแบบนี้พอยิ่งมีคนเก่งๆมากขึ้นหรือว่าเล่นกันเยอะๆเพลงซ้ำๆเนี่ยมันก็จะเลยกลายเป็นว่าความคาดหวังของคนไปอยู่ที่โอเคไปอยู่อีกแบบนึงอ่ะมันก็จะคาดหวังในเรื่องที่ที่มันละเอียดอ่อน แต่ว่าพอนักดนตรีกลุ่มนึงที่เขาอาจจะแบบไม่ได้อยู่ในช่องทางนี้มันก็เลยไม่มีพื้นที่ในการที่จะสร้างสรรค์ดนตรีที่เป็นของตัวเขาเองก็คิดว่าก็ถูกต้องเลยที่ว่าเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบแม้แต่ดนตรีคลาสสิกหรือวง RBSO เองอะไรเงี้ยในอนาคตอาจจะต้องเริ่มมีการเปลี่ยนรูปแบบในการนำเสนอบ้างเล่นเพลงคลาสสิกเหมือนเดิมแต่ว่านำเสนอไงให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้นเรื่องหลักสูตรเมื่อสักครู่อยากจะถามว่าในหลักสูตรอย่างเช่นปริญญาตรีเนี่ยค่ะนักเรียนต้องเรียนอะไรบ้างเหรอคะแน่นอนทฤษฎีดนตรีmusicianship ที่ของเราเนี่ยต่างกับที่อื่นตรงที่ว่าเราจะให้เขาเล่นและเรียนทฤษฎีดนตรีเนี่ยลักษณะ musicianship หมายความว่าเขาไม่ได้มาแยกเป็นวิชาทฤษฎีแยกเป็นข้อๆอย่างเช่นว่า harmony theory ear training keyboard อะไรเงี้ยเราบูรณาการตัว3สิ่งเหล่านี้มาเป็นวิชา musicianship เพราะนั้นเราจะพูดอย่างนี้ก็ได้ว่ามันคือ theory in practice นั่นแหละค่ะแต่ที่ว่าเป็น theory แบบกระดาษอย่างเดียวก็คือน่าจะเหมือนของมุกสมัยเรียนที่สิงคโปร์ก็จะมีวิชาประมาณนี้ค่ะแบบเหมือนรวมทุกอย่างมันก็จะสนุกกว่าเพราะบางทีหลักสูตรเก่า
คนที่ที่เขียนได้ก็จะเขียนอย่างเดียวเลยอาจจะไม่ได้ยินเสียงหรืออาจจะแบบอะไรอ่ะมันเชื่อมไม่ได้เชื่อมโยงกันอ่ะทุกอย่างมันแยกส่วนกันไปผมว่านั้นเป็นหลักสูตรสไตล์แบบอเมริกันจ๋าๆอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้ก็คือเอามาบูรณาการกันใช่ๆค่ะครับแล้วมีวิชาอะไรอีกคะวิชาอื่นๆก็จะเป็นแน่นอนปฏิบัตินะครับพวกเมเจอร์สกิลเหมือนกันนะครับแล้วก็วิชาที่เราเน้นมากเลยก็คือ Chamber Music ที่นี่จะดีตรงที่ว่าเขาสามารถเล่น Chamber Music ตั้งแต่ปี1เลยเพราะฉะนั้นเขาจะมีโค้ชมาติวเรื่อง Chamber Music ตั้งแต่เทอมที่1จนถึงเทอมที่8งั้นเขาก็จะเกิดทักษะในการที่เล่นโดยไม่ต้องมีคอนดักเตอร์ได้เล่นเป็นกลุ่มแล้วก็ได้ทำงานร่วมกันรู้จักการทำงานเป็นทีมมันเน้นย้ำว่าคุณต้องเก่งระดับหนึ่งคุณต้องรับผิดชอบพาตัวเองระดับหนึ่งถึงจะทำให้ Chamber Music มันออกมาดีจุดเด่นที่3ก็เมื่อกี้พูดไปแล้วนิดหน่อยว่าก็คือว่ามันมีตัวเลือกที่เขาแยกแขนงได้เช่นเขาอยากจะทำโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับ Early Music หรือว่าจะเป็นถ้าเป็น Classical Music ปกติก็ต้องแบบมีลักษณะของ Pedagogy ผสมเข้าไปด้วยคือเขาต้องตีความออกมาให้ได้นะครับหรือว่าเขียน Reflection ออกมาว่าเขาในเชิงของการที่เป็น Pedagogy คือไม่ได้เล่นอย่างเดียวเขาต้องทำเปเปอร์นิดหน่อยสุดท้ายก็จะเป็นคอนเทมอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเป็นงานสร้างสรรค์ 4.0 นิดๆก็มีอาจารย์2ท่านจากสถาบันกัลยาจริงๆก็มาอาจารย์ด้าน Chamber Music จะมีพี่เอมี่อุสานภวันกับพี่จิ๊บกัลยาพงศธรใช่ๆอ๋อไม่จริงๆมีอาจารย์แบงค์มาด้วยอาจารย์แบงค์ก็สอนเปอร์คัชั่นนะครับโอ้มีอาจารย์หลายท่านได้มาพูดคุยแต่ว่ายังไม่เคยคุยถึงตัวสถาบันเมื่อสักครู่นี้อาจารย์มีพูดถึง Recital Project อันนี้พอดีแบบสนใจส่วนตัวด้วยเพราะว่าท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่ทราบแต่ว่าคือปกติเวลานักเรียนดนตรีเนี่ยเรียนจบก็คือจะมีการจัด Recital หรือคอนเสิร์ตเดี่ยวแต่ว่าของที่สถาบันกัลยาเนี่ยจะแตกต่างตรงที่ว่ามันเรียกว่า Recital Project ไม่ใช่แบบ Recital ปกติซึ่งมูมีโอกาสได้ไปดูของอ๋อจริงๆต้องบอกว่าปี3ด้วยใช่ไหมคะครับปี3จะเป็นแบบครึ่งชั่วโมงจูเนียร์รีไซเคิลแล้วก็ปี4ซีเนียร์รีไซเคิลคือทั่วๆไปแล้วรีไซเคิลเนี่ยก็คือมาขึ้นมาแล้วก็เล่นของตัวเองจบเสร็จแต่อันนี้เห็นมีแบบมีการใช้แสงสีมีวิดีโอมีหูอันนี้คือมันต้องทำอะไรเหรอคะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกอะว่าเป็นในพาร์ทที่3ที่ว่าเด็กเนี่ยควรจะต้องรู้จักนำหาวิธีนำเสนอใหม่ๆนะครับเพราะนั้นไอ้ตัวเนี้ยเด็กเขาต้องคิดว่านอกจากเขาจะเล่นเพลงที่เขาเล่นตามโปรแกรมที่มันที่อาจารย์เมเจอร์เนี่ยบอกว่าเพลงนี้สมควรตามคุณวุฒิของคุณเนี่ยคุณควรจะเติมอะไรได้ไหมที่ทำให้คนดูเขาจะสนใจมากขึ้นหรือว่าไปเสริมบรรยากาศของเพลงนั้นๆให้มันน่าสนใจหรือว่าไปตีความเพลงที่เราเล่นนั้นเดิมนั่นน่ะเราอาจจะสนใจแต่ว่าเล่นโน้ตให้เพอร์เฟคเนี่ยเราลองไม่สนใจใช่ไหมแต่ไม่ได้ละทิ้งนะเราลองตีความมันใหม่ได้ไหมโดยอาจจะตีความโดยการว่ามันรีเฟล็กอะไรอินเนอร์ของยูแล้วยูก็ฉายออกมาเป็นโดยใช้สื่อมัลติมีเดียอะไรต่างๆเหมือนแต่ละคนก็จะต้องไปคิดว่าสิ่งที่เขาเล่นกับสิ่งที่เขาอยากสะท้อนให้คนดูจดจำและกลับไปคิดต่อเนี่ยมันเป็นอะไรได้บ้างอย่างบางคนก็อาจจะวาดภาพวาดภาพของเขาเองที่เขารู้สึกว่ามันสะท้อนบทเพลงที่เขาจะเล่นในรีไซเคิลนั้นแล้วก็เขาก็เอาภาพสเก็ตเหล่านั้นสวยๆมาโพสต์มาอะไรแล้วก็ขึ้นโชว์อะไรต่างๆเห็นพอดีมุกได้เห็นของน้องที่เล่นโอโบเหมือนกันน้องกอล์ฟที่เพลงสำหรับสะโอโบ2คนอิงลิชอนคนนึงแล้วน้องอัดวิดีโอตัวเองเล่น2พาร์ทแล้วก็ตัวเองเป่าสดตรงนั้นอีกพาร์ทนึงใช่อันนี้ก็คือเป็นข้อดีที่เอาเทคโนโลยีมาช่วยในการซ้อมทำให้เขาเรียนบทเพลงนั้นได้ลึกซึ้งขึ้นแทนที่เขาจะรู้แค่พาร์ทเดียวใช่ไหมอันที่2คือเขาก็ได้ฝึกฝนเรื่องการทำตัดต่อด้วยมีไอเดียอื่นๆที่เจ๋งๆยิงไหมคะมีอย่างบางคนก็เอาพวกคนเต้นโขนโอ้แล้วคะมาเต้นบนเพลงคลาสสิกนี่แหละ
พลงคลาสสิกด้วยใช่ใช่เขาก็เล่นเพลงของเขาเป็นคลาสสิกอ่ะแต่ก็มีคนโขนคนอะไรมาลำมาตีความเพลงให้มันให้มันเป็นมูฟเมนต์เนี่ยมันสอดคล้องกับเพลงของเขาบางคนก็ใช้เรื่องซาวด์ดีไซน์เล่นแสงเงาบางคนก็เขียนเรื่องขึ้นมาเขียนเป็นสตอรี่ของเขาขึ้นมาเองผูกเพลงเหล่านั้นเพลงในรีไซเคิลเขาออกมาเป็นเรื่องราวเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโหคือได้ใช้ได้นำเสนอไอเดียเยอะมากเลยเนาะใช่ก็แต่ละคนก็จะไปตีความในสิ่งที่ตัวมองคือครูมองอย่างนี้นะว่าบางทีเราอ่ะไปนึกถึงว่าต้องเก่งแข่งกันแล้วก็เก่งไปใครเพอร์เฟกต์กว่าก็คือจะเป็นที่หนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะไม่จำเป็นเพราะว่ารูปแบบมันซ้ำมันก็เลยต้องไปวัดกันตรงนั้นแต่ที่เราไปคิดว่าเราต้องเล่นเพอร์เฟกต์เนี่ยเราคิดว่าเราเล่นยังไงให้คนประทับใจให้แตกต่างเออให้คนประทับใจแตกต่างนะครับมันก็อาจจะเป็นจุดขายหรือจุดที่ทำให้เราตัวตนของเราชัดเจนแล้วคนจดจำเรายอดเลยค่ะขออีกหนึ่งบทเพลงเพลงที่สองก่อนที่จะไปคุยกันในช่วงท้ายค่ะเพลงที่สองเนี่ยก็เนื่องจากเป็นนักโอโบอีกแล้วแล้วก็รักเสียงโอโบแล้วก็บทเพลงที่ประทับใจแล้วเคยเล่นมาแล้วก็คือบทเพลง Dust Leaf from the Air ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกท่อนสองมั้งก็เป็นบทเพลงช้าๆที่โอโบโซโล่เป็น excerpt ที่น่าสนใจก็ท่อนที่2รู้สึกจะชื่อว่า There I Summer in Herbst เหมือนแปลว่าอะไรคุณมุกจบเรียมันมาเป็นประมาณแบบความเหงาในฤดูใบไม้ร่วงอะไรประมาณนี้ครับผมมันจะเหงาไว้เหงาเศร้าส้อยแล้วก็เหมาะกับเสียงโอโบมากค่ะไปลองฟังกันดูเลยค่ะ Gen Z and Classical Music ช่วงรู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่นักบาซูนอาจเป็นนักดนตรีที่มีนิ้วโป้งที่แข็งแรงที่สุดในโลกท่านอาจเคยเห็นภาพนักบาซูนถือเครื่องดนตรีลักษณะเป็นท่อยาวๆแต่ท่านอาจไม่เคยเห็นมาก่อนว่าด้านหลังของเครื่องดนตรีที่ไม่ได้ถูกโชว์ออกมาให้เห็นนั้นมีปุ่มกดหรือคีย์มากมายซึ่งจะถูกกดโดยนิ้วโป้งของทั้งสองมือโดยมือข้างขวามีปุ่มกด5ปุ่มและมือซ้ายต้องกดถึง9ปุ่มด้วยกันนี่คือเบื้องหลังของนักบาซูนที่พวกคุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน Gen Z and Classical Music ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Musicกับมุกณัฐฐาควรขจรและแขกรับเชิญของเราวันนี้อาจารย์ดำริบานวิทยากิจจากสถาบันดนตรีกาลยานิวัฒนาค่ะครับเมื่อสักครู่โอโบเศร้าเหงาหงอยเศร้าเหงาหงอยแต่ว่าเพลงแรกนี่โหน่ารักเชียวใช่โอโบเนี่ยจุดขายของเราคือความสวยงามและความน่ารักความซาบซึ้ง เราไม่ขายเทคนิค ใช่เราไม่ขายเทคนิคอันนี้เรื่องจริงโอโบมันจะได้เล่นแต่ทำนองเพราะๆ ในออเคสตราให้คนอิจฉาเล่นคือเราต้องดลใจให้นักดนตรีคนอื่นอยากเล่นแบบเราใครสนใจติดต่อมาได้ค่ะวงการดนตรีบ้านเรายังขาดโอโบอยู่ค่ะกลับมาคุยกันต่อเรื่องของสถาบันดนตรีนะคะกาลยานิวัฒนาเห็นว่ามีโปรเจกต์เยอะแยะเลยใช่ไหมคะทางสถาบันใช่ร่วมกับต่างประเทศด้วยอะไรอย่างนี้เรามีโปรเจกต์เยอะมากตลอดปีนะครับโดยเฉพาะกับต่างประเทศอันที่หนึ่งก็คือว่าสถาบันเนี่ยมี MOU กับมหาวิทยาลัยหลายแห่งนะครับกับต่างประเทศแล้วเราก็เลยมีแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวต่างประเทศเข้ามาเวิร์กช็อปตลอดเวลานะครับตรงนี้คือข้อดี1ทำให้เด็กได้เห็นตัวอย่างของโปรเฟชชั่นอลที่เป็นระดับสากล2เขาได้ฝึกภาษาด้วยเนาะได้มีได้มีรู้จักกันพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็การวางตัวที่เป็นลักษณะอินเตอร์มากขึ้นการแสดงออกมากขึ้นแต่ถามว่าเด็กภาษาเก่งหรือยังก็ยังไม่เก่งนะก็ต้องพัฒนากันต่อไปเด็กสถาบันก็ยังติดเรื่องภาษาอยู่ผมคิดว่าในประเทศไทยเราแหละเรื่องภาษาอังกฤษกับเด็กไทยต้องพัฒนาไปยังไม่ค่อยมีโอกาสให้ได้พูดมากใช่ใช่อันนี้ก็คือเราก็เริ่มเปิดประเด็นให้เด็กเขาได้ฝึกทางอ้อมกิจกรรมของสถาบันเนี่ย เราจะมี1International Symposium นะครับซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมที่เราเชิญพวก professor ที่มีชื่อเสียงในด้านของเรื่อง pedagogy เรื่อง composition
แล้วก็พวกดนตรีอาเซียนเนี่ยมาประชุมร่วมกัน3วันทุกๆเดือนสิงหาเราก็จะมีกิจกรรมนี้นะครับนอกจากนั้นเราจะมีกิจกรรมที่เรียกว่า PYO Princess Kalyani Wattana Youth Orchestra ซึ่งในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีคอนดักเตอร์รับเชิญจากประเทศต่างๆเราไม่ค่อยใช้คอนดักเตอร์คนไทยเราอยากให้เด็กได้ซึมซับได้ทำงานกับคอนดักเตอร์ต่างประเทศนะครับก็จะมีทุกปีประมาณ 4-5 คอนเสิร์ตนะครับเยอะเหมือนกันนะใช่ซึ่งได้เล่นใช่เด็กต่างสถาบันมาออดิชั่นเด็กในสถาบันออดิชั่นแล้วก็เล่นร่วมกันค่อนข้างมาตรฐานสูงทีเดียววงนี้นะครับนอกจากนั้นเราก็ยังจะมีแข่งดนตรีแชมเบอร์มิวสิกชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาทุกปีเราก็จะมีวงแชมเบอร์มิวสิกไซส์ตั้งแต่3คนนะครับไปจนถึง13 14คน มีหลายแคตตาล็อกก็เปิดรับในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเลยวงแล้วก็จัดที่มาเป็นคนตัดสินเนี่ยก็จะมาจากต่างประเทศทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะไม่มีการไบแอสไม่มีแบบว่าเส้นสายใต้โต๊ะไม่มีนะอีกอันหนึ่งที่เราจะทำปีหน้าเลยเป็นโครงการที่ค่อนข้างใหญ่ก็คือเราจะมีการทำดนตรีสร้างสรรค์ร่วมกับมหาวิทยาลัยหนานจิงซึ่งนะมหาวิทยาลัยหนานจิงเนี่ยที่จีนเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องดนตรีพื้นเมืองของจีนนะครับของเราเก่งเรื่องดนตรีสร้างสรรค์ในแนวแบบมัลติมีเดีย 4.0 เราก็จะไปทำงานร่วมกันเราจะสร้างบทเพลงขึ้นมาบทเพลงใหม่เห็นล่าสุดมีไปออสเตรียกันใช่ไหมคะใช่ครับตัวนั้นก็เป็นโครงการที่เราได้ทำงานกับ University of Music and Art ที่เวียนนานะครับก็เราส่งนักศึกษาเราไปร่วมเล่นบทเพลงเพื่อฉลอง150ปีความสัมพันธ์ไทยกับออสเตรียนะครับก็สมเด็จพระนิธิธาท่านก็เสด็จนะครับแล้วก็เราก็เล่นบรรเลงบทเพลง Ginnery Suite ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็เป็นที่ชื่นชมของฝรั่งมากนะครับเด็กเราก็ได้เล่นดนตรีกับวงโปรเฟชชั่นอลของ MDV เราเรียกว่า MDV ก็คือเข้าไปเล่นในวงด้วยกันเลยใช่ครับแล้วก็มีน้องคนนึงเป็นศิษย์เก่าปัจจุบันเขาเรียนอยู่ที่กราสนะครับชื่อซินดี้ชื่อเล่นชื่อซินดี้ก็ได้เล่นโซโล่โมซาร์ทเปียโนคอนแชร์โตกับวงในวันนั้นด้วยเป็นสิทธิ์เก่านี่ก็คือที่เพิ่งจบรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่หนึ่งตอนนี้ก็ไปเรียนต่อที่ออสเตรียก็รุ่นที่หนึ่งเราได้เด็กที่ได้ทุนของไทยรัฐบาลไทยออสเตรียเนี่ยสามคนไปเรียนที่เอ็มเดเวหนึ่งคนไปเรียนที่กราสกับซาวส์บุกก็ประมาณนี้ฮะก็เด็กๆเราก็ได้ go interพอสมควรแล้วก็เห็นมีอาจารย์มาเรื่อยๆเนาะจากต่างประเทศใช่อย่างล่าสุดอย่างปีที่ผ่านมาเนาะเราก็จัดเฟสติวัลร่วมกับคณาจารย์ชาวต่างประเทศเนาะเรามีอบรมกับทรอมโบนเฟสติวัลก็มีมาร์ตินชิปเปอร์จากคอนเสิร์ตเกเบลมาใช่ไหมเรามีฟลูทเฟสติวัลนะครับเป็นศิลปินฟูดที่เก่งมากผมลืมชื่อท่านไปแล้วอ๋อเป็นอาจารย์บอดี้มองฮันโนเวอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจรู้สึกจะเป็นชาวฝรั่งเศสแล้วก็มีอบรมคอนดักติ้งโดยดักลาสบอสต็อกนะครับการอำนวยเพลงครับผมเห็นเดี๋ยวมีงานคลาริเนตมีงานโอ้เยอะแยะเฟสติวัลก็จะมาจัดที่เรานะครับก็คือเปิดให้จัดกิจกรรมเต็มที่คือตอนนี้เราพอผมเข้ามาช่วยงานผมก็ได้ก็คุยกับท่านผู้บริหารสูงสุดอะว่าเราควรจะเปิดกว้างนะครับเพราะว่าเรามีอย่างโปรเฟสชันนอลเยอะแยะเลยซึ่งตรงนี้มันเป็นฮับของดนตรีอยู่แล้วเราไม่ต้องไปคิดว่าเราจะต้องสร้างเด็กปริญญาตรีอย่างเดียวเราสามารถดึงอย่างโปรเฟสชันนอลเข้ามาทำกิจกรรมหรือบางทีมีสมาคมที่เป็นฟลูทใช่ไหมโตโบแล้วก็มีกลุ่มของเราใช่ไหมมีทรอมเป็ตมีทรอมโบนอะไรเงี้ยถ้าเขาคลาริเนตโดยเฉพาะคลาริเนตก็คนใหญ่กลุ่มใหญ่ถ้าเราร่วมมือกับเขาในการที่จะส่งเสริมให้วงการดนตรีมันเฟื่องฟูอะแล้วก็เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติอะเราก็ควรทำใช่ไหมครับใช่เห็นงานคลาริเนตก็เป็นงาน
international ที่มีต่างชาติมาเยอะแยะเลยเห็นรายชื่อเรียกว่าอาร์ติสที่จะมามีประมาณ20คนโอ้โหใช่ใช่สุดยอดแล้วแต่ละคนก็เก่งๆทั้งนั้นใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขาก็จะจดจำประเทศไทยไปในทางที่ดีว่าเราประเทศไทยส่งเสริมเรื่องดนตรีคลาสสิกอย่างจริงจังใช่ไหมและตัวเด็กเราเองก็ได้เห็นตัวอย่างโปรเฟชชั่นอลระดับนานาชาติตั้งหลายคนก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาเดินตามได้ค่ะครับก็ในอนาคตก็จะประมาณนี้ใช่ไหมคะก็คิดว่าต้องส่งเสริมให้มันยังมีแผนอื่นๆอีกไหมคะที่น่าสนใจก็มีโอโบเฟสติวัลก็อันนี้ยังแบบว่ากำลังคุยอยู่เนาะถ้าเกิดว่าเราทำได้ก็อยากจะเชิญก็เป็นอาจารย์ของมุกมาจากที่เยอรมันใช่อินเดอร์มิลเลอร์ใช่ค่ะอยากให้อาจารย์ฝากถึงท่านผู้ฟังเกี่ยวกับสถาบันดนตรีหน่อยค่ะว่าตอนนี้สถาบันอยู่ที่ไหนถ้าสมมุติสนใจอยากจะไปฟังคอนเสิร์ตต้องไปที่ไหนต้องเช็คอะไรยังไงโซเชียลมีเดียค่ะครับก็สถาบันดนตรีเนี่ยอยู่ในโลเคชั่นที่สวยมาก อยู่ริมสะพานพระราม8นะครับก็ถ้าทุกคนขึ้นสะพานพระราม8ก็จะเห็นป้ายสถาบันกัลยาณวัฒนาอยู่ริมฝั่งทนฝั่งนี้นะครับตีนสะพานพระราม8แล้วก็ตัวสถาบันเองเนี่ยมีคอนเสิร์ตประมาณเดือนละครั้งอยู่แล้วแล้วโดยเฉพาะช่วงพฤษภาเนี่ยจะเป็นช่วง Recital Project ก็จะมีคอนเสิร์ตแทบทุกวันของเด็กๆเลยของเด็กๆนะครับก็จะมี Creativity อะไรในการเล่นนั่นแหละนะครับก็เรียนเชิญนะครับฟังฟรีคอนเสิร์ตส่วนใหญ่ฟังฟรีนะครับถ้าเกิดจะติดตามข่าวสารของคอนเสิร์ตเราก็เข้าไปที่ Facebook Page ของสถาบัน Princess กัลยาณิวัฒนา Institute of Music หรือเว็บไซต์ก็มีด้วยใช่ไหมคะเว็บไซต์ก็มีครับแต่ถ้า Facebook น่าจะอัปเดตเร็วกว่าเว็บไซต์ครับง่ายกว่าเนาะเดี๋ยวนี้คนไทยเล่น Facebook กันเยอะครับวันนี้โอ้โหคุยกันมาสนุกสนานพอสมควรเลยขออีกหนึ่งบทเพลงส่งท้ายก่อนที่เราจะจากกันวันนี้ค่ะก็ผมชอบ Debussy String Quartet Debussy ก็เป็นนักประพันธ์อีกท่านหนึ่งเรายังไม่น่าจะยังไม่เคยเปิดเลยในรายการนี้ของ Debussy ครับครับก็เป็นคอมโพเซอร์ยุค Impressionist เนาะแล้วก็บทเพลงท่านก็จะมีผมชอบในเรื่องการใช้คอร์ดที่คอร์ดที่เขาท่านจะมีพวกคอร์ด7คอร์ด9อะไรเงี้ยที่เป็นลักษณะของแจ๊สหน่อยๆป่ะคะก็ไม่ฟังไม่แจ๊สแต่ก็จะมีพื้นฐานคล้ายๆแจ๊สก็คือมีคอร์ดที่มีเทนชั่นเยอะๆแต่ว่าในขณะเดียวกันก็จัดอย่างสวยงามไม่ได้แบบฟังรกหูตัวผลงานส่วนใหญ่ก็จะบรรยายเกี่ยวกับภาพวาดจะมีต้องจินตนาการหน่อยว่าเป็นภาพวาดในยุค Impressionist ซึ่งก็จะมีความเบลอไม่ชัดเจนแต่ว่าเป็นสีสันมากกว่าใช่ตัวเพลงที่จะเปิดเป็นเพลงอะไรนะคะstring quartet นะครับค่ะก็เป็นมีบทเดียวที่ท่านเครื่องสายไวโอลินวิโอลาเชลโลใช่ครับก็เดี๋ยวท่านผู้ฟังไปลองรับฟังกันได้เนาะเดบิวซี่เข้าเดบิวซี่ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดำรีมากๆเลยที่มาให้ความรู้จริงๆก็สนุกด้วยแบบได้เรื่องอื่นๆด้วยที่ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับสถาบันดนตรีอย่างเดียวนะคะขอบคุณมากๆครับยินดีครับค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐาคนกระจรและอาจารย์ดำรีบรรณวิทยากิจเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับGen Z and Classical Music